ครับสำหรับวันนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมร่วมสักการะและฟังธรรมเทศนาจากพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรนะครับซึ่งเราได้เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรมการฟังเทศนาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับรวมถึงสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามและยังเป็นสิริมงคลซึ่งจัดขึ้นที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับที่ถนนพหลโยธินซึ่งมีคณะศรัทธาญาติโยมและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมฟังธรรมเทศนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนกว่าหมื่นคนนะครับซึ่งก็ถือเป็นบุญกุศลที่เราได้ร่วมทำกันในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งมีสำนักงานเขตพญาไทมีสถานีตำรวจบางซื่อนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุสำหรับการที่ได้มาฟังเทศนาในครั้งนี้จากพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรนะครับซึ่งท่านก็มีจิตเมตตาให้กับประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นบุญวาสนาของธนาคารออมสินที่ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มีโอกาสได้เทศนาให้ประชาชนทั่วไปได้รับฟังในวันนี้ครับทุกคนตั้งจิตตั้งใจให้ดีว่าธรรมกรรมเราพระครูบาบุญชุ่มเดี๋ยวนี้เราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนอมตะวาจานำพาพ้นจากทุกข์ได้จริงให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยจึงจะได้ถึงพระนิพพานคนบุกคนโง่แบกของหนักคนสลัดเอาของเบาคนเมาโลกก็ทุกข์คนไม่หลงโลกไม่ติดโลกไม่ทุกข์อะไรเลยนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานังปรมังสุขัง